الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ให้ประสบกับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรามาพบกันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับต้องขอขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่ให้เรามีโอกาสนะครับในวันนี้ที่เราให้เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาวันนี้หัวข้อนะครับสิ่งที่อยากจะคุยกับพวกเรานะครับเพื่อให้เราได้ไปอามันด้วยนะครับเวลาเราเรียนรู้นะครับเราก็พยายามที่จะอามันให้ได้ปฏิบัติให้ได้เพราะการเรียนรู้ศาสนานั้นเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะครับอยู่ที่ใครนั้นจะปฏิบัติได้อย่างเต็มกำลังได้มากแค่ไหนนะครับวันนี้หัวข้อนะครับหัวข้อที่ได้กำหนดเอาไว้ก็เป็นหัวข้อเดือนที่มนุษย์มักเพิกเฉยนะครับมนุษย์หลงลืมซึ่งตรงนี้เราไม่ได้บอกเองนะครับแต่ว่าเป็นการบอกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งมีหะดีษถูกรายงานโดยท่านอุซามะห์อิบนุซัยด์นะครับอิบนุซัยดินนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าบอกกับท่านรอซูลนะครับโอ้ท่านรอซูลฉันเนี่ยไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดในเดือนหนึ่งเดือนใดจากเดือนต่างๆเท่ากับการที่ท่านนั้นถือศีลอดเหมือนเดือนชะบานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซาลิกะชะฮรุนยักฟุลุนนาสุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่านั่นแหละมันเป็นเดือนที่มนุษย์หลงลืมเดือนที่อยู่ไบนารอญับวะรอมฎอนเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอญับกับเดือนรอมฎอนก็คือเดือนชะบานนั่นเองนะครับเดือนชะบานฉะนั้นตรงนี้จากความเข้าใจตรงนี้ของบรรดาอุลามะแค่นี้นะครับอุลามะก็มีความเข้าใจแล้วนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือศีลอดมากนะครับในเดือนชะบานซึ่งเป็นการถือศีลอดสุนัตเพราะว่าการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือนะครับแล้วก็พวกเราก็ได้ถือศีลอดกันตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้เมื่อซอฮาบะห์นะครับได้กล่าวถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดเดือนใดเท่ากับเดือนชะบานที่ท่านถือศีลอดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันเป็นเดือนที่มนุษย์เพิกเฉยนะครับเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอญับกับเดือนรอมฎอนวะฮุวะชะฮรุนตุรฟะอูฟีฮิลอามาลอิลาร็อบบิลอาละมีนแล้วมันก็ยังเป็นเดือนที่อามันต่างๆถูกยกถูกนำเสนอต่อพระเจ้าต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลก็คือต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามันต่างๆถูกนำเสนอณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนนี้เหมือนกันนะครับ
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการให้อามันต่างๆนั้นถูกนำเสนออย่างไรครับท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าฟาอูฮิบบุอัยยุรฟะอามะลีวะอะนาซออิมุนฉะนั้นฉันจึงรักจึงชอบจึงปรารถนาที่จะให้อามันของฉันหมายถึงผลงานของฉันถูกยกถูกนำเสนอต่อลอสุบฮานาวาตาลาในสภาพที่ถือศีลอดนี่คืออามันที่เป็นซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำเป็นแบบอย่างนะครับในเดือนชะอ์บานซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแล้วเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ก็เห็นว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยทำไม่เหมือนกับเดือนอื่นๆอย่างแต่เป็นเดือนอื่นเนี่ยอย่างที่เรารู้อย่างเดือนมุฮัรอมมุฮัรอมก็วันที่10ใช่ไหมที่10ของเดือนมุฮัรอมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ถือศีลอดนะครับแล้วก็ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าถ้าปีหน้ายังมีชีวิตอยู่ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็จะถือศีลอดในวันที่9ของเดือนมุฮัรอมด้วยใช่ไหมอันนั้นเห็นไหมงั้นแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีหลักซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ฉะนั้นในเดือนชะอ์บานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือศีลอดมากดังมีรายงานหลายหะดีษด้วยกันนะครับอย่างเช่นหะดีษที่รายงานจากท่านอุมมุสะลามะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับที่ได้กล่าวว่ามาร่าอัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอมะชะฮ์รอยนมุตะตาบิอัยนอิลลาอันนะฮูกานะยะซิลุชะอ์บานะบิรอมฎอนความหมายของดิสนีย์คนนี้ก็คือฉันไม่เคยเห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอด2เดือนติดต่อกันแต่ท่านก็ได้ถือเดือนชะอ์บานเชื่อมต่อกับเดือนรอมฎอนอันนี้มีในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดแล้วก็อันนะซาอีแล้วก็อิบนุมาญะห์นี่เป็นรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ถือศีลอดเดือนชะอ์บานกับเดือนรอมฎอนเนี่ยติดต่อกันบางสำนวนนะครับในสำนวนของอบูดาวูดบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมยะกุนยะซูมุมินัสซะนะชะฮ์รอนตามันอิลลาชะอ์บานยะซิลุฮุบิรอมฎอนนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นใน1ปีนั้นไม่เคยถือศีลอดเดือนใดตลอดทั้งเดือนนอกจากเดือนชะอ์บานและท่านก็เชื่อมต่อมันกับรอมฎอนเวลาเราฟังหะดีษอย่างนี้เราก็เหมือนกับเราเข้าใจว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือศีลอดชะอ์บานตลอดทั้งเดือนใช่มั้ยเนี่ยเวลาเราเข้าใจตัวบทมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับอุลามะเองนะครับได้แบ่งความเข้าใจออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันนะครับอย่างเช่นบินบาสเองเนี่ยนะครับบินบาสเองเนี่ยถือว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางปีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือศีลอดตลอดทั้งเดือนเลยนะครับแต่บางปีเนี่ยก็ถือศีลอดส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถือศีลอดในเดือนชะอ์บานส่วนใหญ่แต่ไม่ตลอดทั้งเดือนแต่เวลาเราดูจากหะดีษเนี่ยนะครับเราดูจากหะดีษเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือศีลอด2เดือนติดต่อกันนะครับติดต่อกันฉะนั้นบินบาสเองนะครับก็จึงเข้าใจว่าเอางั้นบางปีเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถือศีลอดเต็มบางปีก็ถือศีลอดไม่เต็มนะครับเนื่องจากว่ามีหะดีษที่บอกว่ากานายะซูมุชะอ์บานอิลลากอลีลาว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือศีลอดในเดือนชะอ์บาน
เว้นแต่เล็กน้อยเห็นไหมมันก็มีหะดีษต้นอื่นอีกเป็นที่ซอฮีฮ์ทั้งนั้นเลยนะครับในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมก็บอกว่ากานะชะบานะอิลลากอลีลาวะตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สุดในเดือนชะบานนอกจากเล็กน้อยเท่านั้นแสดงว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหะดีษต้นอื่นๆอีกตรงนี้เราจะเห็นได้นะครับว่าอุลามะนะครับเอาอย่างบางหะดีษเนี่ยนะครับบอกอย่างเช่นหะดีษที่ท่านหญิงไอชะฮ์ได้บอกว่าลัมยะกุนินนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมุชะฮรอนอักษรมินชะบานฟะอินนะฮูกานะยะซูมุชะบานะกุลละท่านหญิงไอชะฮ์นะครับได้กล่าวว่าท่านนบีนั้นไม่เคยถือสนดเดือนใดมากกว่าเดือนชะบานแท้จริงนบีนั้นถือสนดตลอดทั้งเดือนกุลละทั้งหมดเลยทีนี้อุลามะอธิบายคำนี้หมายถึงอันอักษรหมายถึงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่การที่อุลามะเอาคำนี้มาเนี่ยไม่ใช่คิดเองแต่ก็เอาหะดีษที่ผมบอกว่าหะดีษจากท่านจากรายงานบันทึกของอิหม่ามมุสลิมที่บอกว่ากานะยะซูมุชะบานะอิลลากอลีลารายงานโดยท่านหญิงไอชะฮ์เหมือนกันนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ถือสดในเดือนชะบานนอกจากเล็กน้อยเท่านั้นฉะนั้นจึงมีอุลามะ2กลุ่มนะครับที่มีความเข้าใจกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์บางปีเนี่ยถือเต็มเดือนเลยบางปีก็ถือส่วนใหญ่นะแต่อุลามะอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าส่วนใหญ่นบีถือนบีไม่ได้ถือตลอดทั้งเดือนเพราะมีหะดีษต้นอื่นเข้ามาบอกอีกว่าที่บอกว่าไงครับหะดีษที่รายงานโดยอิบนุอับบาสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่ามาซอมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฮรอนกามิลันกอตฆอยรอรอมฎอนนบีไม่เคยถือสนดเดือนใดตลอดทั้งเดือนเลยนอกจากเดือนรอมฎอนเห็นมั้ยมีหะดีษเหล่านี้มากำกับงั้นอุลามะจึงมีความเข้าใจแตกต่างกันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดทีนี้จึงอยากจะบอกให้พวกเรารู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่อุลามะเอามาจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ว่าบินบาสเนี่ยนะครับบินบาสก็ถือว่าบางปีเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ถือสนดตลอดทั้งเดือนของเดือนชะบานนะครับบางปีก็ถือส่วนใหญ่นะครับบางปีก็ถือส่วนใหญ่ท่านฮาฟิซอิบนุฮัจญัรนะครับได้บอกว่าการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือสนดมากนะครับในเดือนชะบานนั้นนะครับการถือสนดมากเนี่ยบางคนก็บอกว่าไอ้มาถืออะไรครับถือตลอดทั้งเดือนแต่จริงๆแล้วไอ้การกล่าวคำอย่างเนี้ยนะครับก็คือส่วนใหญ่นั่นเองส่วนใหญ่ของการถือสนดในเดือนชะบานฉะนั้นบางทีเราได้ยินคำพูดนะครับของแต่ละคนนะครับในการพูดเกี่ยวกับเดือนชะบานมันจะอยู่ประมาณนี้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือสนดมากนะครับมากฉะนั้นตรงนี้เองจึงส่งเสริมให้อุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือสนดนะครับให้มากในเดือนชะบานถามว่าเราถือกันเปล่านี่ซุนนะที่นบีถือเกือบทั้งเดือนนะครับเกือบทั้งเดือนฉะนั้นถือไปว่าเป็นซุนนะที่พวกเราจะต้องพยายามส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงก็เหมือนกับเราเริ่มสตาร์ทนะครับวอร์มตัวเองหรือบางคนอาจจะถือสนดวันจันทร์วันพฤหัสนะครับก็ทำได้นะครับวันจันทร์วันพฤหัสก็พยายามที่จะทำนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหตุผลถึงการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ถือสนดในเดือนชะบานอะไรครับเป็นเดือนที่มนุษย์หลงลืมเป็นเดือนที่มนุษย์เพิกเฉยของอะไรอุลามะบอกว่าอะไรที่มนุษย์เพิกเฉยเนี่ยเวลาคนคนหนึ่งเวลาจะทำเนี่ยมันยากไหมมันยากเพราะมันทำส่วนน้อยใช่ไหมถามว่ามีใครบ้างนับได้เลยนะครับ
บ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะมีใครถือสุริยชาบานนั่งอยากนะแต่ถ้าเดือนรอมฎอนล่ะทุกบ้านเลยฉะนั้นเมื่อมันน้อยคนที่จะถือแสดงว่าเราต้องต่อสู้กับอะไรกับอารมณ์กับนับสูกับสิ่งรอบข้างกับสภาพแวดล้อมอย่างหนักฉะนั้นตรงนี้จำไว้ว่าอะไรที่มันต้องใช้ความอดทนสูงๆเนี่ยมันได้ผลบุญเยอะได้ผลบุญเยอะเพราะมันต้องอดทนใช่ไหมต้องอดทนฉะนั้นอะไรที่มันใช้ความอดทนอดกั้นสูงๆนี่ต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมเนี่ยนบีบอกว่าวัลกันญันนะจะได้รับสวรรค์งั้นอะไรที่เรากำลังต่อสู้กับมันเพื่อให้เราอยู่ในหนทางของกิตาบุลลอฮ์และกับซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเหมือนกับเรายืนหยัดถ้าเรายืนหยัดอยู่กับซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนทั่วไปเขาไม่ยืนหยัดถามว่าเราต้องอดทนสูงไหมอดทนสูงนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับให้เราได้คิดอยู่เสมอว่าการที่เราทำปฏิบัติตามซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะมีแรงเสียดทานบางครั้งอาจจะสังคมบางครั้งสิ่งที่แน่ๆเลยคืออะไรครับชัยฏอนมันจะยุให้เราที่จะไม่ปฏิบัติตามซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุผลอีกประการหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดในเดือนชะบานนะครับก็คืออามันต่างๆถูกนำเสนอณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจริงๆอามันเนี่ยถูกนำเสนอณอัลลอฮ์ตะอาลาวันจันทร์วันพฤหัสก็ถูกนำเสนอนะฉะนั้นนบีจึงรักที่จะถือศีลอดในวันจันทร์อะไรวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสเหมือนกันนะครับทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของช่วงแรกใช่ไหมวันที่15นิฟูนี่เมื่อไหร่ประมาณวันที่เท่าไหร่นับไปนะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วทีนี้มันมีหะดีษนะครับหะดีษบทหนึ่งนะครับฮะดีษจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซันตอซฟะชะอ์บานฟะลาตะซูมูเมื่อชะอ์บานได้มาถึงครึ่งเดือนนะที่เราเข้าใจว่านิฟูชะอ์บานนะครับคำที่15พวกเจ้าอย่าได้ถือศีลอดกันแล้วก็หะดีษต้นนี้เชคอันบานีวินิจฉัยและเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีหแต่ว่าอุลามะส่วนใหญ่ถือว่าเป็นหะดีษที่ดออีฟนะครับหะดีษที่ดออีฟแล้วก็มีอุลามะที่บอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหเช่นอิบนุกอยยิมก็บอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหเชคบินบาสก็บอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหแสดงว่าขัดกันแล้วนะครับอุลามะเนี่ยขัดกันแล้วมองหะดีษต่างกันนะครับมองหะดีษต่างกันแล้วก็มีหะดีษอีกต้นหนึ่งนะครับหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับแล้วก็อิหม่ามมุสลิมหะดีษต้นนี้ถูกรายงานโดยท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาตะกัดดะมูรอมฎอนบิซอมิยาวมินวะลายาวมัยนอิลลารอจุลุนกานะยะซูมุซอมันฟันยะซุมฮุอย่าได้ถือศีลอดก่อนรอมฎอนนะครับ1หรือ2วันยกเว้นคนที่เคยถือศีลอดมาก่อนหน้านั้นก็ให้เขาถือศีลอดได้แม้เราจะเห็นว่าเฮ้ยดิสตง2ต้นนี่มันยังไงกันแน่นะครับต้นหนึ่งบอกว่าเมื่อถึง
ครึ่งหนึ่งของเดือนชะอ์บานก็คือนิฟูชะอ์บานที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับอย่าได้ถือสินอดท่านทั้งหลายอย่าได้ถือสินอดอันนี้ต้นหนึ่งบอกว่าอย่าได้ถือสินอดก่อนรอมฎอน 1-2 วันแสดงว่าใกล้จะเข้ารอมฎอนนะจะดูเดือนกันแล้วนะครับจะดูจันทร์เสี้ยวแล้วค่ำ28ค่ำ29แล้วเนี่ยถ้ามองตรงนี้ก็ว่าไงครับอย่าได้ถือสนอดนอกจากคนที่ถือสนอดก่อนหน้านั้นก็ให้เขาถือไปฉะนั้นหะดีษเหล่านี้นะครับพี่น้องเป็นหะดีษที่อุลามะได้ประมวลแล้วอิสติมบาตแล้วนะครับพี่น้องก็คือโดยปกติแล้วเราถือสนอดได้ตลอดในเดือนรอมฎอนนะครับถ้าเราเริ่มถือตั้งแต่ต้นเดือนเลยหรือยังไม่ถึงนิฟูชะอ์บานยังไม่ถึงวันที่15นะครับห้ามเจาะจงคำว่าหะดีษต้นที่บอกว่าเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเดือนชะอ์บานท่านทั้งหลายอย่าได้ถือสนอดตรงนี้ก็คือไปเจาะจงที่จะถือสนอดในคืนนิฟูชะอ์บานนะครับที่คนคนนั้นจะถือสนอดในวันที่15นั่นเองนะครับในวันที่15เพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมีหะดีษนะครับมีหะดีษอยู่นะครับมีหะดีษอยู่ซึ่งเป็นหะดีษอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นดออีฟแล้วก็ถึงท่านเมาดุอะได้ด้วยซ้ำไปนะครับในการที่บุคคลหนึ่งไปเจาะจงถือสนอดไม่เคยถือสนอดอะไรเลยวันไหนไม่เอาแต่จะมาถือสนอดอะไรในวันที่15ของเดือนชะอ์บานนะครับฉะนั้นอุลามะมองอย่างนี้นะครับว่าถือสนอดเนี่ยเราสามารถถือสนอดได้ไม่ว่าจะเป็นครึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกของเดือนชะอ์บานหรือครึ่งหลังของเดือนชะอ์บานโดยการที่เรามีการถือสนอดมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับหรือเรากอดอนะครับอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับขาดบวชมีประจำเดือนอะไรต่างๆที่หรือมีเขาเรียกว่ามีปัญหาในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็มาชดใช้นะครับในเดือนชะอ์บานฉะนั้นถ้าเราถือสนอดในช่วงแรกแล้วก็มาติดตามช่วงหลังด้วยก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่อย่าเจาะจงว่าฉันจะถือสนอดตั้งแต่ครึ่งเดือนชะอ์บานเป็นต้นไปอย่างเงี้ยนะครับอย่าได้ปฏิบัตินะครับอย่าได้ปฏิบัติอันนี้ก็ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะครับให้เราเข้าใจอย่างนี้ในการถือสนอดฉะนั้นเราจะเห็นว่าความเข้าใจของอุลามะก็เข้าใจจากหะดีษแล้วก็บางท่านเนี่ยมองหะดีษนี่เป็นหะดีษดออีฟก็จะไม่เอามาปฏิบัติอยู่แล้วก็นำมาเป็นหลักฐานไม่ได้แต่เมื่อเวลามองเป็นซอฮีฮ์ปั๊บจะต้องทำยังไงเอาหะดีษเอามาหลอมรวมเอามารวมกันทำยังไงที่จะให้อามันหะดีษทั้งหมดได้ฉะนั้นหะดีษทั้งหมดที่เราได้ยินมาเนี่ยไม่ว่าที่นบีถือสนอดในเดือนชะอ์บานกับเดือนรอมฎอนติดต่อกันอุลามะบางท่านก็ถือว่านบีถือสนอดเป็นไงครับครบใช่ป่ะก็ปฏิบัติเอาละบางเดือนก็ครบบางเดือนก็ไม่ครบถือว่าเป็นส่วนใหญ่แต่อุลามะอีกกลุ่มบอกว่าที่พูดอย่างเงี้ยที่ว่ากุลลาฮูเนี่ยนบีถือสื่อถือสดทั้งหมดตลอดทั้งเดือนเนี่ยหมายถึงส่วนใหญ่อักษัตอธิบายโดยเอาหะดีษของที่มามุสลิมบันทึกนะครับที่ถูกรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์ที่ว่าบอกว่ากานายะซูมุชะอ์บานะอิลลากอลีลาเอาตัวนี้เอาหะดีษตัวนี้มาอธิบายนะครับว่าในเดือนชะอ์บานเนี่ยนบีถือสนอดเว้นเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้ถือนะครับฉะนั้นถ้าคนไหนถือมาเป็นปกติอยู่แล้วจันทร์พฤหัส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 ยิ่งไม่มีปัญหาเลยเพราะเราปกติเราถืออย่างนี้ฉะนั้นหะดีษต้นนี้จึงบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าถือสนอดก่อนรอมฎอนวันหนึ่งหรือสองวันเนี่ยนอกจากคนที่ถือสนอดมาก่อนหน้านี้แล้วเห็นไหมถือสนอดมาก็เข้าใจได้นะครับอย่างนี้
ฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราบางอุลามะอธิบายมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้นะครับเอาแค่นี้คือให้เข้าใจว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือศีลอดมากนะครับถือศีลอดมากฉะนั้นเรื่องการถือศีลอดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะเห็นว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้การถืออดกับคนหนุ่มยามะชะรอชะบาบมานิสตะตออะมินกุบุนบะอะฟันยะตะซาวัจฟะอินนะฮูอัลกัดดุลินบัสรวะอะห์ซะนูฟิลฟัรจิวะมันลัมยัสตะติอะฟะอะลัยฮิบิซอมิฟะอินนะฮูละฮูวิจาอุนนะครับในบันทึกของอิมามบุคอรีอิมามมุสลิมนะครับก็ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าโอ้พวกหนุ่มๆเอ้ยใครที่มีความสามารถที่จะแต่งงานได้อะแต่งเถอะเพราะมันจะทำให้ลดละสายตาคนแต่งงานแล้วมันก็ลดแล้วนะพอมีภรรยาแล้วนี่แล้วก็มันจะรักษาอวัยวะเพศไม่ให้ไปทำซินาลดมาได้รักษาอวัยวะเพศได้แต่ใครที่ไม่มีความสามารถฝ่าไรฮิบิซโซมให้เขาอะไรครับให้เขาถือศีลอดฟะอินนะฮูละฮูวิญาอุนเพราะมันเป็นเกาะป้องกันแก่เขาได้ฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการถือศีลอดต้องใช้ความอดทนต้องระงับเพราะถือศีลอดก็ต้องระงับสิ่งที่จะไม่ทำให้เสียศีลอดนอกเหนือจากงดกินงดดื่มแล้วงดการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเห็นไหมงดการมีเพศสัมพันธ์ด้วยฉะนั้นการถือศีลอดไม่ใช่งดแต่เพียงอดน้ำอดข้าวอดอาหารอดกินอดดื่มไม่ใช่แค่นั้นนะครับงดการมีเพศสัมพันธ์ด้วยในช่วงกลางวันฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยถือว่ามีก็เรียกมีอนุภาพมีพลังสูงนะครับตามหลักการอิสลามเนี่ยนบีใช้ให้คนหนุ่มสาวนะครับที่ไม่มีความสามารถนะครับคนหนุ่มๆที่ไม่มีความสามารถให้เขาระงับอารมณ์ของตัวเองด้วยกับการถือศีลอดงั้นเราสังเกตได้นะครับเวลาเราถือศีลอดเนี่ยอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์อื่นๆมันจะน้อยนะครับมันจะน้อยเพราะชัยฏอนเนี่ยเวลาเราอินเป็นไงครับชัยฏอนเนี่ยมันวิ่งอยู่ตามเส้นเลือดนะครับฉะนั้นเวลาเส้นเลือดเรามันแห้งมันไม่มีอาหารเครื่องดื่มไปหล่อเลี้ยงนะครับก็ยากสำหรับมันฉะนั้นให้เรารู้นะครับว่าสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติในช่วงของเดือนชะบานที่เป็นซุนนะจริงๆเลยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ปฏิบัตินอกเหนือจากอย่างอื่นที่จะทำนะครับอย่างอื่นทำปกติเอาใครเคยอ่านอัลกุรอานอ่านไปนะครับคนในยุคสลัฟที่เขาก็อ่านอัลกุรอานนะครับพยายามอ่านอัลกุรอานเตรียมตัวสู่เข้าเดือนรอมฎอนนะครับเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ให้เราได้พยายามนะครับทีนี้มันมีหะดีษต้นนี้อีกต้นนึงนะครับเวลาครึ่งเดือนชะบานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการกระทำที่อาจจะไม่ตรงกับซุนนะเยอะแยะไปหมดนะครับหรือมีหะดีษที่เกี่ยวกับนิฟูเช่นหะดีษต้นนี้นะครับเป็นหะดีษที่สายรายงานเขาเรียกว่าดออีฟนะครับถึงขั้นเมาดัวนะครับถึงขั้นเมาดัวก็คือหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามดารุกุตนีอิบนุชาฮีนอิบนุมาญะห์นะครับซึ่งเป็นหะดีษที่จากท่านอาลีนะครับอาลีกะรอมัลลอฮุวะญะห์ได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซากานัตไลลาตุนนิสฟิมินชะบานฟะกูมูไลลาฮาเมื่อไรเมื่อปรากฏถึง
คืนนิฟูชะบานฝากูมูไลละหาให้ท่านทั้งหลายละหมาดในตอนกลางคืนเห็นไหมนั้นคนเวลานิฟูชะบานก็จะมีละหมาดสุนัตนิฟูชะบานแล้วเห็นไหมครับแต่บอกอันนี้ตอนนี้ดออีฟถึงขั้นเมาด้วยนะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับงั้นเอานำมาปฏิบัตินำมาเชื่อได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นก็บอกว่าเมื่อถึงคืนนิฟูชาบานท่านทั้งหลายจงละหมาดนะครับจงละหมาดอิหม่ามนะวะวีนะครับได้บอกว่าการละหมาดคือมันมีคนละหมาดร้อยรอกอัตในคืนนิฟูชาบานอิหม่ามนะวะวีบอกว่าเป็นบิดอะห์นะครับบิดอะห์มุงกะรอเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมเวลาคุณพูดถึงบิดอะห์นี่จบแล้วพอบิดอะห์ต้องอะไรครับท่านนบีบอกกุลลุบิดอะตินดอลาละทุกๆอุตริกรรมถือว่าหลงบิดนะครับดูมันดีใช่มั้ยละหมาดแต่ไม่มีในซุนนะห์นะครับวะซูมูนะฮารอฮาแล้วก็ให้ถืออดในตอนกลางวันแต่ว่าแสดงว่าคืนนั้นเขาละหมาดนิฟูชะบานแล้วคืนนั้นเขาก็เนี่ยตั้งใจว่าเช้ามาจะอะไรครับเช้ามาจะถือศีลอดนิฟูชะบานเห็นไหมนะครับแล้วก็บอกว่าฟะอินนัลลอฮะตะอาลายันซิลูฟีฮาลิกุรุบิชัมซีแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงมานะครับจะลงมาในคืนนิฟูชะบานเนี่ยนะครับในตอนที่ดวงอาทิตย์ตกอิลาสะมาอิดุนยามายังฟ้าดุนยาฟะยะกูลูอะลามินมุสตักฟิรินฟะอักฟิรุลละฮูอะลามินมุสตักริกินฟะอัรซุกะฮูอะลามินมุบตะลาฟะอูอาฟิยะฮูอะลากะซาอะลากะซาฮัตตายะตุลอัชชัมซุนะครับย้ำนะครับหะดีษนี้เป็นสายรายงานเนี่ยถือว่าเป็นหะดีษดออีฟถึงขั้นเมาดุอะนะครับก็คือหะดีษนี้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงมานะครับในคืนนิฟูชะบานเราว่ากันง่ายๆนะครับแล้วก็มาหาคนที่ใดคนที่ขออภัยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ใช้อภัยใครขออภัยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ไปใครขอริสกีอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ริสกีนะครับใครมีทุกข์มีโศกนี่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขาหมดทุกข์หมดโศกนะครับใครป่วยใครไข้นี่นะครับแล้วก็อะลากะซากะซากะซาว่าไปนะครับจนกระทั่งฟะญัดขึ้นจนกระทั่งเข้าซุบฮ์นะครับอันนี้เป็นหะดีษที่คนก็มักจะเอามาอ้างแต่เป็นหะดีษที่ดออีฟนะครับถึงขั้นเมาดุอะก็บอกกับพวกเราว่าอย่างนี้นะครับงั้นใครจะมาอ้างตรงนี้ทีนี้อุลามะบอกไว้นะครับเนื่องจากว่ามีคนที่เอาอัลเลาะห์ตะอาลาลงมาในคืนนิฟูชะบานจริงๆแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาลงมาเนี่ยนะครับในทุกๆคืนอยู่แล้วทุกๆคืนนูซูลการลงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลานูซูลลงมาเนี่ยทุกๆคืนนะครับดังที่มีหะดีษว่าหะดีษที่ถูกบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมนะครับถูกรายงานโดยท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายันซิลุร็อบบุนาตะบารอกวะตะอาลากุลละไลลาตินอิลัสมาอิดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะนูซูลลงมานะครับในทุกๆคืนมายังสมาอิดุนยามายังฟ้าดุนยาน่ะฮีนายับกอซุดุซุลไลซิลอาคิรในขณะที่ในขณะที่เวลาตรงนั้นเศษ1ส่วน3ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของกลางคืนเราแบ่งกลางคืนออกเป็น3ส่วนก็คือเศษ 1/3 ของกลางคืนก็ลองคิดดูถ้าอย่างตอนนี้นี่มักริบเราเข้าตีว่าประมาณ 6:30 น.ซุบฮ์เข้าประมาณ 5:30 น.ใช่ไหมแล้วก็เราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็อยู่ประมาณไหนประมาณอย่างนั้นนะครับเศษ 1/3 ของกลางคืนช่วงท้ายของกลางคืนนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงมานะครับจะลงมาฟะยะกูลูแล้วก็กล่าวว่ามันยะดออูนีฟะอัสตะจีบะละฮูใครที่ขอฉันใครที่วิงวอนขอต่อฉันมาถึงขอต่ออัลเลาะห์นะครับฟะอัสตะจีบะละฮูฉันจะตอบรับ
วะมันยัสอาลูนีฟะอุอติยาฮูใครที่ขอฉันฉันก็จะให้วะมันยัสตัฆฟิรูนีวะมันยัสตัฆฟิรูนีฟะอัฆฟิรุละฮูใครที่ขออภัยโทษต่อฉันฉันก็จะให้นะครับใครที่ขออภัยฉันก็จะให้อภัยมุตตะฟะกุนอะไรนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีมุสลิมซอฮีฮ์อัลลอฮ์ลงมานูซูลเป็นไงครับนูซูลทุกคืนอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะคืนนิฟูต้องให้ดีนะครับเวลาคนเอ้าตกลงอัลลอฮ์ลงไหมลงแต่ลงทุกคืนไม่ใช่ว่าเฉพาะเพราะนี่กำลังพูดถึงการใดเจาะจงงั้นปัญหาเลยเวลาทำอิบาดะห์แล้วเจาะจงในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้บอกให้เจาะจงอันนี้จำไว้ให้ดีหลายเรื่องเลยที่มนุษย์ทำกันทุกวันเนี่ยในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ใช้ให้เจาะจงแต่เราไปเจาะจงนะครับแล้วก็ไปอุตริกรรมในสิ่งที่ไม่มีในศาสนาของอัลเลาะห์นะครับทีนี้มีหะดีษต้นหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่ปัญหาเหมือนกันนะครับหะดีษต้นนี้อุลามะบางท่านมองว่าเอามาเป็นหลักฐานได้บางท่านเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้นะครับก็คือหะดีษที่ถูกรายงานโดยท่านอบีมูซาอัลอัชอารีนะครับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะลายัตตอลิอูฟีไลลาตินนิสฟีมินชะอ์บานว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะสอดส่องบ่าวนะครับในคืนนิฟูชะอ์บานก็คือในค่ำคืนที่15นะครับค่ำคืนที่15ของเดือนชะอ์บานฟะยัฟิรุลิญะมีอีคอนกีฮีแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยให้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยให้กับปวงบ่าวทั้งหมดเลยดีจะมีอีกค่อนกี่ฮีปวงบ่าวทั้งหมดนะครับปวงบ่าวทั้งหมดอันนี้ก็อธิบายคือบรรดาผู้ศรัทธานะครับอิลลามลิมุชริกินนอกจากคนที่ทำชิริกคนที่ตั้งภาคีอันคนที่ชิริกงั้นตรงนี้ต้องระวังเพราะชิริกเนี่ยมันมีทั้งชิริกเล็กแล้วก็ชิริกใหญ่นะชิริกเนี่ยนะอันตรายนะครับฉะนั้นเราทุกคนนะครับเรื่องริยานะครับต้องพยายามข่มตัวเรานะครับพยายามจะทำอะไรก็แล้วแต่จะบริจาคจะอะไรก็แล้วแต่เรื่องริยาเรื่องโอ้อวดเรื่องละหมาดเรื่องอะไรทั้งหมดแหละนะครับทุกเรื่องที่จะเป็นการโอ้อวดนะครับเป็นเรื่องชีริกถึงแม้ว่าจะเป็นชีริกคอฟี่นะครับชีริกอัสกอรก็เป็นชีริกนะครับอย่างชีริกใหญ่พวกเรารู้ๆอยู่แล้วนะครับกราบสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ทุกวันนี้มีนะครับไม่ใช่ไม่มีคนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่สนใจเรื่องศาสนามีความรู้น้อยก็สิ่งอื่นก็เอาด้วยนะครับที่เราเห็นสื่อเยอะแยะไปวันนี้นะครับเป็นระดับคนนะใหญ่ๆโตๆอ้าวคราวนี้เขาบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะลงมาในคืนนิฟูชาบานนะครับในขึ้นค่ำนิฟูชาบานค่ำที่15ของเดือนชาบานแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยให้กับมนุษย์ทั้งหมดเลยนะครับอิลลามลิมุชริกินนอกจากคนที่ตั้งภาคีเอามุชาฮินินหรือคนที่มุชาฮินนะครับมุชาฮินเนี่ยหมายถึงคนที่ทะเลาะคนที่เป็นศัตรูกับพี่น้องของเขาเห็นไหมคนที่เป็นศัตรูทะเลาะกันนะอันนี้ต้องระวังนะพี่น้องเราก็ต้องรักกันอินนามันมุมินูนะอิควะมุมินเป็นพี่น้องกันเห็นไหมพี่น้องทางด้านไหนทางด้านการที่เราเป็นผู้ที่อีหม่านด้วยกันนะครับอีหม่านเนี่ยถ้าเรามองแล้วแรงนะครับแรงกว่าสายตระกูลอีกสายตระกูลในบางทีสายตระกูลเดียวกันแต่มีทั้งศรัทธาและไม่ศรัทธาใช่ไหมฉะนั้นความเป็นมุมินนะครับก็ขอให้พวกเรานั้นได้รักกันนะครับได้รักกันในความเป็นมุมินเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นในลอสุบฮานุตะลาฉะนั้นฮะดีษต้นเนี้ยนะครับนักวิชาการบางคนนะครับก็มองว่าเป็นฮะดีษที่ดออีฟบางคนก็ถือว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษที่อยู่ในระดับฮะซันนะครับเช่นอันบานีนะครับพี่น้อง
เป็นต้นนะครับฉะนั้นก็หะดีษต้นนี้เราว่ากันง่ายๆถ้าเราจะอามันก็อัลเลาะห์ตะอาลาอภัยให้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอภัยให้ก็ไม่ได้บอกให้อะไรครับไม่ได้บอกถึงการเจาะจงหรืออิบาดะห์อย่างหนึ่งอย่างใดที่เอามาเจาะจงที่มาเอามาอิบาดะห์นะครับจนกระทั่งทำกันเป็นล่ำเป็นสันอย่างที่เรารู้ๆกันเช่นบางที่เป็นไงครับอ่านยาซีนเห็นไหมสามจบแล้วก็จบหนึ่งขอให้มีอีมานจบหนึ่งขอให้มีริสกีจบหนึ่งขอให้อะไรเขาจะมีนะครับเขาก็จะเขาเรียกว่าคิดว่าทำอย่างนี้ก็ต้องทำเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ถามว่ามีในสุนนะไหมไม่มีนะครับไม่มีในสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมมีมาเกี่ยวกับหะดีษนะครับที่เป็นเรื่องอุตริกรรมในเดือนชะอ์บานเนี่ยเยอะเลยนะครับที่เป็นบิดอะห์แต่ว่าก็ให้เรารู้ไว้ว่าสิ่งที่เป็นสุนนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ปฏิบัติก็คืออะไรครับการถือสินอดนะครับการถือสินอดและอามันใดๆที่เราทำที่เราทำอยู่แล้วเช่นอ่านอัลกุรอานเช่นขอดุอาพยายามทำนะครับพยายามทำนะครับในสิ่งที่อยู่ในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่สำคัญคืออย่าได้อุตริกรรมนะครับอุตริกรรมแล้วก็หะดีษต้นหนึ่งที่เรามักจะเอามาพูดกันและพี่น้องอาจจะได้ยินนะครับหะดีษที่เป็นขอดุอาอะไรนะอัลลอฮุมมาอัลลอฮอะไรนะอัลลอฮุมมาบาริกลานาฟีรอญับวะชะอ์บานวะบัลลิกนารอมฎอนอันนี้เป็นนิดดออีฟนะครับดออีฟงั้นเวลาใครจะเอานำมาบอกเนี่ยต้องบอกสถานะหะดีษด้วยแต่อุลามะบอกว่าถ้าเราถือว่าเป็นดุอาเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราถือว่าเป็นดุอาเอามาดุอาเนี่ยนะครับอัลลอฮุมมาบัลลิกนารอมฎอนวะบาริกลานาฟีอย่างเงี้ยเราขอละตะลาอัลลอฮ์ขอให้เรามีชีวิตถึงรอมฎอนแล้วก็ขอให้เดือนรอมฎอนเป็นบารอกัตเป็นความมีสิริมงคลแก่เรานะครับก็อย่างเงี้ยขออย่างเงี้ยได้นะครับแต่ให้รู้สถานะหะดีษเนี่ยเวลาเราเอามาบอกว่านบีบอกเนี่ยมันปัญหาแล้วเพราะเรากำลังจะโกหกต่อท่านนบีนะครับท่านชายโกหกต่อท่านนบีเนี่ยนบีบอกว่ามังกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมะดันฟันยะตะบะวะมักอะดูมินันนารใครที่โกหกต่อท่านนบีโดยเจตนานะเจตนาโกหกนะเจตนาโกหกจงเตรียมที่นั่งของเขาไว้ในไฟนรกนะครับก็เขาฝากเอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับเดือนที่เป็นเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักหลงลืมนะครับแล้วก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับใครที่ปรารถนานะครับที่จะทำตามซุนนะห์นะครับก่อนที่มะดอนจะมานะครับก็เอาไปปฏิบัติได้นะครับคืนนี้เราต้องการถือสนดเลยก็ทำได้เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้พวกเราทุกคนนะครับช่วยกันบอกกล่าวนะครับในสิ่งที่มาจากอัลเลาะห์มาจากรอซูลอะไรไม่ใช่เราก็บอกกันนะครับก็ขอทุกคนได้รับความดีนะครับวันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานนะครับเดี๋ยวเรามาอิชาก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์